กับมีเบคอนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับมิโกะค่ะวันนี้นะคะมิโกะอยากจะชวนทุกคนมาทำเมนูสุขภาพด้วยกันค่ะเมนูสลัดอะโวคาโดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างรับรองค่ะว่าทำง่ายอร่อยแล้วก็มีคุณค่าดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะมาดูกันเลยนะคะน้ำมันมะกอกค่ะลูกอะโวคาโดค่ะมะนาวเหลืองหรือเลมอนแตงกวาค่ะมะเขือเทศค่ะหอมแดงค่ะผักสลัดโรโคล่าหรือว่าสลัดผักที่ชอบนะคะเบคอนที่หั่นแล้วค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเราก็จะนำเบคอนนะคะมาทอดให้กรอบนะคะตามความต้องการแนะนำให้เบคอนนั้นกรอบดีกว่านะคะจะอร่อยมากๆเลยเตรียมผักสลัดนะคะก็คือหั่นมะเขือเทศเตรียมไว้นะคะหั่นแตงกวาเตรียมหั่นอะโวคาโดค่ะให้เป็นขนาดพอดีค่ะนะคะหั่นหอมแดงค่ะจากนั้นนำผักสลัดนะคะไปล้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาใส่ในถ้วยสลัดที่เราจะมาปรุงกันนะคะจากนั้นนะคะเราเอาส่วนผสมทุกๆอย่างนะคะผักที่เราเตรียมหั่นไว้เรียบร้อยล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเอามาใส่รวมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงกวาอะโวคาโดและก็หอมแดงค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือนำเบคอนหมูกรอบน้อยนะคะที่เราทอดเรียบร้อยเกรียมๆนิดหน่อยสีสันน่าทานนะคะให้มันกรอบๆนะคะเอามาใส่จากนั้นนะคะเราจะมาทำน้ำสลัดกันค่ะเริ่มด้วยมะนาวเหลืองนะคะเลมอนสัก1ลูกค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำสักประมาณ1ช้อนชาค่ะหรือว่าตามที่เราชอบเลยต่อด้วยเกลือนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะหรือว่าตามที่เราอยากจะใส่นะคะจากนั้นผสมกันให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เตรียมที่จะโรยสลัดของเราเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนน่ากินใช่ไหมคะจะบอกว่าเมนูนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานผักอยู่แล้วนะคะบวกกับมีอะโวคาโดแล้วก็มีหมูนะคะ3ชั้นนิดๆหน่อยๆนะคะเพิ่มไขมันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่มากเกินไปเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักนะคะทุกคนน่ากินสุดๆเลยเป็นไงคะทุกคนน่ากินไหมคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็คือสลัดอะโวคาโดนะคะบวกกับหมู3ชั้นนิดๆหน่อยๆนะคะรวมทั้งผักมากมายหลายชนิดเลยแน่นอนว่ามีประโยชน์มากมายแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบสลัดนะคะก็ลองเอาเมนูนี้ไปลองทำดูนะคะแล้วมาบอกนิโก้ด้วยว่าชอบหรือไม่ยังไงหรือว่าใครมีเมนูสุขภาพดีๆนะคะมาบอกกันมาแชร์กันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนิโก้จะลองชิมให้ทุกคนดูนะคะทุกคนคะแซ่บมากค่ะคือมันเป็นเมนูที่ไม่ได้เผ็ดแต่แบบรสชาติมันมีความเปรี้ยวนะคะเค็มนิดนึงแล้วก็มีพริกไทยใช่ไหมคะมันก็ทำให้กลมกล่อมมากๆเลยบวกกับมีเบคอนนะคะทุกคนเบคอนอะโวคาโดแตงกวามะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะจ
จากคนที่ไม่ชอบสลัดอย่างมิโกะนะคะเมนูสลัดนี้รับรองว่าอร่อยมากๆค่ะยักษ์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมิโกะขอตัวไปรับประทานสลัดของมิโกะก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอมิโกะยังไงก็ฝากติดตามช่องของมิโกะต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันรักษาสุขภาพนะคะในช่วงนี้แล้วก็ตลอดไปขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขทุกวันแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย love